สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาแชร์เมนูขนมหวานแบบไทยๆอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือเมนูมันเทศเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ